โอเคนะครับก็สวัสดีผู้คนนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับโรบล็อกโปเกมอนบิ๊กบอลนะครับก็หลังจากที่ผมไปนอกรอบมานิดนึงนะครับทีมก็จะประมาณนี้แหละนินคาดะตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็นบวกสปีดลบแอทแทกนะก็เผื่อไว้หนึ่งช่องนะเผื่อมันอัพจริงๆผมก็จะกะให้มันอัพเลยนะแต่ว่าไหนๆก็ไหนๆนะขออย่างนึงเซอร์ไวเวอร์20แล้วนะมันรีฟ14นกแดงไอ้ยายาคมมาก็14แล้วรักผู้ไรก็ยังเลือด7เหมือนเดิมนะเกมจะเล่นไม่แค่นี้ก่อนแล้วกันส่วนไอเทมของผมก็มีซื้อบอลมาเพิ่มนะเป็นอัลต้าบอล3ลูกแล้วก็บอลแดง10ลูกผมว่าแค่นี้จะพอละโอเคผมไปอยู่ไอ้ตรงนี้แล้วนะมันเป็นทางตันเพราะฉะนั้นผมจะมาทางนี้เลยเข้าสู่โรด4นะถ้าไม่ชอบก็ขอโทษนะครับโอเคตอนนี้ผมได้ค่าขัดแล้วโอเคนี่ขนาดใช้ค่าคัดโชต้นไม้จุดกบวัดหายไปโอเคก็ขึ้นตามทางภูเขาเดี๋ยวผมค่อยมาดูแล้วไอ้ตะกองหญ้ามีอะไรมันผ่านไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวมาล็อกรอบนี้ก็ได้เดี๋ยวมาดูก็ได้ผมสนใจนะขอเช็คดูหน่อยนั่นมีโหลดสกีโดไม่ใช่ตัวเลือกก็อะไรตีนี้มันเลยโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวมันมีท่ากันมันพืชเหรอแอทแทคขึ้นไปเลยนี่ก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะไม่เคยเห็นโอเคก็ยัดอันนี้แทคขึ้นไปอีกเรียบร้อยเป็นศพไปแล้วมีตัวอะไรอีกไหมถ้าตัวเดิมก็ผ่านเลยชิงชิงอีกแล้วเฮ้ยแต่ชิงชิงเวล9ตอนผมเก็บเวลนี้เจอเวล7อย่างเดียวเลยอาริฟันโดไปเรียบร้อยล่วงเป็นรูท5ฮะอะไรเนี่ยฮะมั้งแล้วมีปัญหาเลยเหรอฮะอันนี้นับจำนวนเวลาแล้วคือมีรองเท้าวิ่งให้เราคู่สำรองนะคือจะให้เราว่างั้นเพื่อเก็บชิปวิ่งโอเคกดชิปวิ่งแล้วถ้าเราวิ่งก็จะเจออะไรอย่างนี้ไหมเนี่ยเป็นไปได้หรอน่าจะเป็นไปได้มากนอนตัวเลยโอเคว่าไปได้คนนี้เป็นสี่เหรอเฮ้ยแต่นี่กอย่าแบบไหนเจอตัวไฟฟ้าม้าเหรอถ้ามาตัวไฟฟ้ามันเยอะจังช่วงนี้ก่อนหน้านี้ก็เจอมาเป็นไฟฟ้าแล้วร่วงไปเลยเฮ้ยแต่วิวได้เยอะมากเลยเอ็กเวลตีกันเลยไป
ปิดด้วยตัวแพทแรสแพทแรสตัวเปิดเขาเนี่ยรีบๆตกดีกว่ารีบๆกล้าไม่โดนหรอกกินให้เราโดนไปดีเทคอ๋อถ้ากันถ้าป้องกันถ้าป้องกันโปรเทคมาถึงท่าโปรเทคกันเลยไม่กันละเรียบร้อย120เอ็กซ์พีเดี๋ยวปั๊บเสือละเปลี่ยนเอานกเอียคุมไม้สิ่งโตดิคือฝั่งเราจะกินเบอร์รี่ไม่ได้สำหรับอันนี้วัสใช้ท่าอะไรไม่จิกเข้าไม่ค่อยเข้าเลยลองจิกรอบก็ได้จิกไปเรื่อยๆอุ้ยกิติคอลเก็บหาผู้ใดมาเก็บเร็วเป็นท่าแท็กเกิลนะเดมเบอร์อีกตัวผมไม่ค่อยเข้าไม่มีควิกแอนแท็กโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนเลยเรื่องมาลิฟสับตัวเลยเอ็ดบัตอุ้ยครึ่งหลอดเลยเหรอแต่ได้ช็อคอุ้ยโอ้ยเกือบตายแล้วนะเอาเรื่องอยู่ไอ้ตัวเนี้ย174อู้เยอะเยอะอัพเตยอู้เกือบแพ้นะโอ้ในกอร์ย่านี่มันเป็นกอร์ย่าสีแปลกแพทแรสเหรอเป็นตัวที่ไม่ค่อยน่าเล่นเลยมันไม่น่าเล่นเลยอะเอาล่วงไปเกือบอัพมาคู่ต่อไปเปิดมาเป็นนิโดรันนะตัวแก้ธาตุเราอีกแล้วรีเซ็ตมาเล็งไปก่อนเรียบร้อยดับเบิลคิกเอาเขาใช้ค่าต่อสู้ใส่ตัวเพื่อนเดี๋ยวดูเลือดมาตัวนี้เลือดไม่เยอะฮะน่าจะพอได้อยู่แหละอุ้ยถ้าผิดก็มาโอ้ติดผิดด้วยอะไรมันจะโหดปานนั้นโอ้ได้เลือดมาก็เสียเลือดอ่ะเดี๋ยวขึ้นไปอีกรอบถือว่ารอบนี้ซวยออกจะดูซวยๆหน่อยโกงเหรอกูเชื่อใจมึงได้ไหมเนี่ยอ๋อมาว่ากูโกงอีกจะหมุนกระจอกเลยเก็บไปคนนี้ต่อแต่ผมว่าเราไม่จะพร้อมเนี่ยดูสภาพดิทีมมาดูข้างหน้าโอ้โหกลับดีกว่าสภาพคือน่าจะกลับไปข้างหน้าไม่น่าจะรอดโพชั่นไม่อยากเปลืองโพชั่นเลยกลับให้ไวเลยขออนุญาตเสียเวลาหนึ่งนะเพราะว่าจะตัดกันอ่ะโอเคขอตัดก่อนแล้วโอเคคนต่อมาแล้วมีเสือนี่ก็คือเราเริ่มเปรียบท่าแล้วกดเบอร์รี่ต้องคิดก่อนนะเราใช้ท่าไฟเราก็จบแล้ว
ตีหนึ่งรอบก่อนแป๊บขึ้นไปแป๊บไปทีนึงเนี่ยท่าไฟเยอะโอ้แรงอยู่เดี๋ยวคมมากมาแห่เริ่มตีมากเข้าแล้วเราถ้าจิกเกิลนะโอ้จะตายถ้ามันแรงมากนะถ้ามันแรงผมคิดเองจริงไม่น่าจะคิดเองเทมเบอร์โอ้โหเป็นขีดเป็นพิเศษโรเบอร์เข้าจริงอยากน่าจะโก้ก่อนนะเสียดายเหมือนกันโอ้ชนะได้ดีล่วงไปล่วงไปไม่ต้องมาจำอะไรได้แถวนี้หรอกจะกินกาแฟแล้วก็มาคือเพิ่งกลับไปฮิวมาเมื่อกี้นะสภาพทีมก็เกือบตายแล้วค่อนข้างแย่เลยเขียนกองย่านน่าจะเจอสักตัวสองตัวไม่เจอหาคุยเลยมาทำมาเลยเจอกับวานิกี้ขอเติมเลือดหน่อยนั่นเอาลิซิสไปเติมเลือดเพิ่ม5เลยโอ้เลือดเยอะมากเลยนั่นน่ะเป็นตัวที่เลือดเยอะมากโอ้ไม่กอดเลือดมันต้องเยอะของตัวนี้3ตัวปั๊บดีกว่าเรื่องผมได้เยอะแบบแท็กเกิลเลยโฟกัสเอเนจีเพิ่มโอกาสทีดูเริ่มเพิ่มแท็กเกิลไปก้อนหนึ่งเจอ3ตัวตัวเดิมเหรอเอานี่มาแทนเลยไม่คงจะปวดเขาได้มากเท่าไหร่เป็นใช้ Under Wave เขาติดชาแล้วมาเลยช็อตรอบหนึ่งไปเริ่มคิดนานแล้วนะเพราะเริ่มยากครับนี่ขนาดต้องไปคิดเรื่องไม่แยกทีมนะคือมันก็ยังยากอยู่ดิตัวเลือกที่ยากอยู่ฟันจำ
ไอหมีผิวนี่ไม่ต้องไม่ต้องหมีผิวผิวไหวดังใสน้ำหมีอะไรไม่รู้ว่าผิวเลยโคตรผิวไม่เคยเจออะไรอย่างนี้มาก่อนนะมันผิวมากผิวใช่ไหมอาจจะเดินเว็บไปรอบนี้มันไม่ธรรมดาเลยเราเดินเว็บไปคาราเต้ช็อปแรงมากมันไม่โดนด้วยดูดิหมีอะไรผิวมากอ๋อเขาติดช้าละเลี้ยละติดไปเถอะบางทีก็น่าขาดแต่โอเคใช้โอ้ยไอแรงมากเลยนะนี่ผมบอกเลยหมีมันโหดมากไอหมีไอหมีโง่ๆเนี่ยไม่จะเรียกชื่ออะไรดีเรียกหมีอะยื้อฮันโซไปเลยไม่ต้องมาผิวแถวนี้นะนั่นผิวอีกแล้วมีอะไรพวกผิวเลยมีผิวมากอ่ะไอ้มีผิวมีผิวกลับมาเจอกันอีกแล้วไอ้มีผิวไม่รอดแล้วนะมีอะไรผิวให้ตายพวกผิวเลยไอ้ชาร์ดวะดีไม่ฆ่าไปไม่ได้ดีไม่ดีเป็นท่าเพิ่มหมองเพิ่มสเปเชียลดีฟแล้วก็ท่าไฟฟ้าต่อไปจะเพิ่มความแรงขึ้นออกมาก็ได้ไม่เสียหาย500เฮ้ยจะขึ้นโลโคโค่แล้วโอเคปล่อยขึ้นเลยแล้วก็เป็นตัวแรกนะที่เพิ่มการในคลิปนี่ขึ้นเป็นลูกคู่แล้วขนหายเลยสงสัยเพิ่งโดนตัดขนโอเคไม่เอาละมีทางแยกก่อนอันนี้ไปไหนเดี๋ยวดูอันนี้ก่อนเลยลุยเลยกับปีฮิวนี่คงจะนานลุยเลยทอดเลยนะหาเติมเมื่อกับพวกเทรนเนอร์อันนี้นะโอ้ยเนยฟรีเนยฟรีน้องเนยน้องเนยโอ้โหเย่สลิปเอาด้วยเอาไม่มีผลกับตัวเพื่อนด้วยเฮ้ยได้เติมเมื่อกสองตัวโกเลยก็ได้เติมแอดแท็กไปเรื่อยๆคอนฟิวไม่ติดมือใช่ไหมไม่ติดมือโกไปทีนึงเพิ่มสเปเชียลกับแอดแท็กก็ยังจำมาเล่นนะกับตัวพืชเนี่ยมันจะเป็นผลได้ยังไงโลโกไปทีนึงนี่มีกี่การเดย์ก็เล่นท่านิดหน่อยยังอีกเดี๋ยวก็เติมเลือดยาวเลยฮะเพิ่มแอทแทกอีกค่า5ขั้นแล้ว5ขั้น 50% นะตันสปอร์ไม่มีผลเว้ยสงสัยเขามีแต่ท่านี้จริงๆก็ไหนเขามีแต่ท่าผิดอ่ะ6ขั้นสุดแล้วเนี่ยเห็นต้องเตี้ยแล้วเติมเลือดแล้วจะพอแล้วถ้าเราปล่อยมันตายเลยนะเอาเลือดเต็มเลยก็ได้เนี่ยใส่คนละมานเข้ามาไม่มีผลยังไงใช้ท่าที่ต่อไปเดี๋ยวเราก็เติมเลือดโอเคพอแล้วสงสารเขาต่อไป519อัพเลยพี่ดูไม่ต้องดูต่อเลยพึ่งมาเลยตบหายแบบคุณแรง500ส
ยอด300ครับเดี๋ยวในก้อนไหนครับโอ้โหพวกในมาตัวแรกเลยตรงนั้นเป็นสะพานอยากรู้ข้างล่างอยู่ขอบดูข้างล่างหน่อยครับเนี่ยขอนอกเรื่องข้างเดินลงมาด้านล่างเนี่ยสู้คนนี้มาเลยไอ้พี่หินเอาละคู่แรงมาทุบเลยนะแถวนี้ผมจะไม่นอกรอบนะไม่เห็นเพราะว่านอกแค่ตัวเดียวแมกนิจูด6ตรงที่ถือว่าออกเลขที่ไม่ค่อยสูงโอ้อันนี้ก็คิ้วอย่างเลยมันจะปอดใช้ทำไมเอาตัวยังเป็นดินอยู่ครับไม่ต้องใช้ท่านี้ครับจะได้ดูแบบดูเหมือนจะมีประโยชน์นะแต่มันไม่อยู่กับตัวหินมันไม่อยู่กับตัวดินอ่ะไอ้ดินมันไม่ต้องไปฟ้าอยู่หรอกเก็บไว้ก่อนจับกันหลับตัวมาสปอร์ตอีกแล้วเรียบร้อยเอ้าเซอร์ดี้เหรอเซอร์ดี้จริงด้วยโอ้โหเอาเขาจะเจ็ดเอ็กซ์พีประกาศฮิปโปดินมีคำสงสัยว่ายิมต่อไปจะเป็นยิมอะไรเป็นยิมโอ้เลสไตจะเป็นยิมดินถ้าตามหลักนะว่าเจอตัวอย่างนี้เยอะมากโอ้ยเลือดลดเนี่ยรีบตบให้ตายไปเรียบร้อยล่วงไปแล้วไอ้เนอร์ดี้ก็ตบชิวๆไปเจอตัวอะไรวะอาร์เรตอีกแล้วลากคู่ไรน่าจะประสู้ได้ครับทันเดอร์เวฟไปโอ้นี่ก็ผิวเฮ้ยมันส่วนใหญ่มันจะผิวหลายตัวมากนี่ถ้ามันด้วยเราใกล้เคียงกับเราด้วยนะมันต้องรีบเก็บไว้ก่อนคิดว่าอย่างนั้นนะโอ้ยโดนด้วยจะตายเอาเนี่ยต้องรีบฆ่ามันโอ้โหถ้าตีเบาแบบนี้ก็ไม่ไหวนะฉันเลยพูดคือเบาเลยอ่ะตีไม่เข้าถ้าตีได้จริงก็ต้องงานเปลี่ยนตัวเลยแตกขึ้นไปเดี๋ยวจะเป็นตัวที่มีดีฟเยอะมากมันลงไปแล้ว15แป๊บวิ่งกดวิ่งเลยครับจะได้ไม่ไหวเดินเข้ามาเจอเลยตอนแฟงเหรอต้องช้าที่จัดการเลยเฮ้ยแต่ตัวนี้ผมหนีดีกว่านะรู้สึก EV จะไม่ดีจะลงเป็นอันเนี้ยดีฟแทนไม่สู้กันไอ้เป็นแลนด์นี่ก็ได้จะได้เลือดด้วยโอ้ไม่ใช่แล้วไม่เอาไม่เอาไม่สู้ไม่สู้อีวีไม่สวยอีวีไม่สวยผ่านๆครับเดี๋ยวไปเก็บเป็นตัวผู้กับแม่ไปดีกว่าอะไรอ
จอกับไรเวลอ่ะโหเพลงตีมเป็นห้าแม่มันมีอีบุยโกงจริงเลยนะเนี่ยสวิตจะขึ้นเป็นตัวอะไรเหรออีบุยเนี่ยเทลวิปรีซีฟไปสเต็ปมะเร็งครับไอเจโนบี้เนี่ยสายมะเร็งเลยเนี่ยเพิ่มเลือด5ไปเบบี้ดอลไอโอ้มันมีท่าแฟรี่ด้วยล่วงมาคิอัพมาเลย13เพิ่ม10พี่กระแทกเออมันต้องใช้อยู่แล้วเนี่ยมาเลยเอามาแทนท่าเรียเอ้ยเอาม้าเอาจะเก็บเวลให้ตลาดผู้ใหญ่ม้าไว้15สลับก็ถมนี้ไปเรื่อยๆเฮดเวฟเอาเล็กช้าแล้วไงเราจะช้ากว่าเขาเอาลิซีฟเลยเขาชาร์จเอาละติดอยู่ที่เพลาโดเขาใช้เทวิปเลยนะอู้ติดขี้ร่วงเลย189นี่ดูรันตัวผู้เหมือนเดิมสลับเพื่อ10ผมเพื่อ15ได้คนละเรื่องเลยนะสลับเลยโอ้โหแรงเป็นท่าปินดิซิสจะโดนไหมเนี่ยโดนอยู่แต่บนทีโดน2ครั้งเก็บได้เลือดเลือดมันไม่ได้อยู่เท่าไหร่อีเพลโดไม่ตายแต่ก็เลยลดโอ้โดนอีกแล้วได้เลือดถือเป็น5จะขึ้นติดชาวคลิปยาวแล้วทีนี้เนี่ยขอโทษด้วยที่คลิปมันยาวนะหนทางเริ่มยาวขึ้นแล้วล่ะ600นั่นแล้วข้างบนมีอะไรเดี๋ยวไปเลยนะจะได้ไม่เสียเวลาคลิปอะไรทำไมมันดำอย่างนั้นเอาเกิดอะไรขึ้นกลุ่มโจรที่ในนามของกลุ่มครึ่งเสี้ยวคลิปมันหมายถึงไอ้ดวงจันทร์ครึ่งเสี้ยวหรืออะไรเงี้ยเป็นเหมือนสุริยะอะไรเงี้ยไอ้สุริยะอ่ะใช่มันเถอะเอาง่ายๆคือมันเป็นโลเกตครึ่งเซี่ยวทีมครึ่งเซี่ยวเข้ามาโจมตีเกี่ยวกับฉันแล้วขโมยอาร์ติแฟกต์ไร้ค่าไพ่เหลียวแล้วเขาเอาอะไรไปล่ะเขาเรียกว่าเลดออฟที่สืบทอดต่อเจเนเรชันของครอบครัวของฉันนานมาแล้วขั้นทวด
่านมาเมืองนี้และพบกับ Death of Pi ในเกาะไฟตำนานกล่าวว่า Death of ถูกใช้ปลุกโปเกมอนหลับไหลตัวหนึ่งเอ๊ะคุณน่าเชื่ออะไรอยู่ในภูเขาไฟเอ๊ะไคโอกาหรือเปล่านะสงสัยไม่ใช่ถึงแม้จะจำผิดเดี๋ยวจะได้เจอยิมในเซิร์ฟนั้นด้วยใช้ปลุกพลังของโปเกมอนที่อยู่ในภูเขาไฟนั้นเพื่อที่จะให้มันปะทุจะไม่ค่อยมั่นใจในเรื่องตำนานแต่ว่าถ้ามันเป็นเรื่องจริงก็มันสามารถทำลายทั้งเมืองและครึ่งของโลเรียฉันไม่คิดว่าพวกแก๊งนั้นมันจะคิดถึงขนาดนั้นฉันเชื่อว่าพวกเขาแค่ตามหาโปเกมอนในตำนานจนทั้งฉันรู้ว่ามันไม่ปลอดภัยที่จะฝึกภายในการต่อสู้ยิมนี้ข้าหากทีมนั้นอยู่ใกล้ๆบางทีพวกเขาอาจจะมีครอบครัวนายด้วยขอให้คิดรักษาตัวไปนะพวกต้องตามหาพวกเขาพวกนั้นเป็นกลุ่มที่อันตรายมันไม่ฉลาดที่จะตามพวกนั้นไปแต่ฉันคงไม่หยุดคงไม่คิดที่จะหยุดนายเราจะไปทางไหนกันดีล่ะพวกนั้นพุ่งตรงไปที่รูท6นำทางไปสู่ทางเข้าด้านข้างของภูเขาไฟเมื่อไหร่ก็ตามที่นายตัดสินใจที่จะไประวังด้วยก่อนหน้านั้นฉันจะไปฮิวก่อนกูด้วยโอเคแล้วเจอกันแล้วพยายามที่จะหาแก๊งนั้นฉันจะพยายามแล้วเจอกับนายอีกทีหนึ่งโอเคก็ขอจะพาร์ทก่อนนะกันพาร์ทหน้าเข้มข้นแน่แล้วเราจะแพ้ไทไฟหรือเปล่าแล้วการ์ดอนจะมีจริงไหมเนี่ยภูเขาไฟทำไมดวงจันทร์เป็นอย่างนั้นหรือว่าโลกมันเอียงเอียงจริงด้วยอ๋อไม่เกี่ยวโอเคก็ขอจบคลิปไปก่อนนะครับก็ฝากกดไลค์และ Subscribe ด้วยนะครับก็จะได้ทำผลงานกันยาวๆนะก็จะทำซีรีส์นี้สักระยะหนึ่งเลยแหละทำเรื่อยๆมั้งรู้สึกโอเคก็แล้วเจอกันนะ See you again goodbye เจ